สวัสดีครับคุณพี่ครับที่นี่ที่ไหนครับผมครับอุทัยธานีค่ะอุทัยธานีอำเภออะไรครับผมอำเภออำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองนะครับวันนี้วันที่2828ครับครับผมครับผมทีมเดินวิ่งปั่นนะครับบงกตเอราวัณต้องพิสูจน์ความจริงก่อนต่อสัญญาออกไปอีก36ปีผูกมัดคนไทยไว้นะครับจากเชียงใหม่จนถึงกรุงเทพนะครับตลอดระยะทางเราแวะถามความอยากรู้ของประชาชนนะครับชาวบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกันนะครับคือทรัพยากรใต้ดินแหล่งก๊าซบงกตและเอราวัณนะครับอาจจะเรียนถามคุณพี่ว่ารู้จักแหล่งก๊าซบงกตและเอราวัณไหมครับไม่รู้ค่ะครับพอดีแหล่งก๊าซบงกตกับเอราวัณนี้คือแหล่งก๊าซที่อยู่ในอ่าวไทยนะครับกำลังจะหมดอายุสัมปทานและก็จะมีการขอต่อสัญญาผูกมัดคนไทยออกไปอีก36ปีก่อนที่จะต่อสัญญาเนี่ยเซ็นสัญญาเนี่ยคุณพี่อยากจะทราบรายละเอียดในฐานะคนไทยที่เป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกันไหมครับอยากทราบนะครับถ้าอยากทราบดีไหมครับเห็นด้วยไหมถ้ารัฐบาลเปิดเวทีสาธารณะพูดคุยกับภาคประชาชนเพื่อหาทางที่จะทำให้คนไทยได้ประโยชน์สูงสุดให้แผ่นดินไทยประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุดแล้วทางทีวีรวมการเฉพาะกิจถ่ายทอดสดให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นพร้อมๆกันเสมือนว่าเราเหมือนว่าเรานับหนึ่งเรื่องของพลังงานไปพร้อมๆกันดีไหมครับเห็นด้วยใช่ไหมครับเห็นด้วยเพราะว่าอะไรครับผมครับเห็นด้วยเพราะว่าพวกก๊าซพวกอะไรจะได้ลงมั่งครับแก๊สอะไรพวกจะได้ลงมั่งอ๋อให้ราคามันลงนะครับแล้วก็ในราคาที่มันเป็นธรรมกับประชาชนครับแล้วก็น้ํามันอะไรพวกนี้ก็จะได้ขอให้ลดลงนะครับครับต้นทุนชีวิตของเราก็จะได้ต่ำลงครับมีเงินเหลือเราจะได้ให้ลูกให้หลานได้เรียนหนังสือนะครับใช่ค่ะครับครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ครับครับที่นี่ที่ไหนครับผมครับอุทัยธานีค่ะอุทัยธานีนะครับอำเภออะไรครับผมอำเภอเมืองค่ะครับหมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านกลางเขาหมู่บ้านกลางเขานะครับผมทีมเดินวิ่งปั่นบงกตเอราวัณต้องพิสูจน์ความจริงนะครับก่อนที่จะต่ออายุสัญญาออกไปอีก36ปีผูกมัดคนไทยไว้นี่นะครับจะเรียนถามคุณพี่ว่ารู้จักแหล่งก๊าซที่ชื่อบงกตกับเอราวัณหรือเปล่าครับไม่รู้ค่ะไม่รู้นะครับแหล่งก๊าซแหล่งก๊าซบงกตกับเอราวัณนี้อยู่ในอ่าวไทยนะครับกำลังจะหมดอายุสัมปทานออก อีก 4-5 ปีข้างหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้มีการจะมีการยื่นซองประมูลและเปิดซองประมูลไปแล้วเนี่ยแล้วจะทำหนังสือสัญญาผูกมัดคนไทยออกไปอีก36ปีก่อนที่จะทำหนังสือสำเร็จเนี่ยก่อนที่จะเซ็นสัญญาให้สำเร็จเนี่ยคุณพี่ในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกันเนี่ยอยากจะทราบรายละเอียดก่อนไหมครับก่อนที่จะเซ็นสัญญาครับอยากจะทราบนะครับจะเห็นด้วยไหมว่าถ้ารัฐบาลจัดเวทีคุยกับภาคประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนทั้งประเทศได้ร่วมรับฟังด้วยพร้อมกันทั่วประเทศเลยแล้วร่วมกันลงประชามติคุณพี่เห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยเพราะว่าอะไรครับผมครับน้ำมันพวกแก๊สพวกอะไรมันจะได้ลงราคาลงค่ะอ๋ออยากจะให้น้ำมันและแก๊สลดราคาลงนะครับเพื่อว่าเราจะได้มีเงินเหลือมั่งเนาะในกระเป๋าครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณพี่คิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าของร่วมกันไหมครับทรัพย์ในดินสินในน้ำที่บรรพบุรุษเนี่ยทิ้งแผ่นดินวาไว้ให้เราเพราะเราเป็นคนของแผ่นดินเห็นด้วยไหมครับตรงนี้ครับเพราะนั้นเห็นด้วยในการที่จะขอให้มีการเปิดเวทีสาธารณะทางทีวีทุกช่องนะครับครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับทีมงานเดินวิ่งต่างนะครับบงกตเอราวัณต้องพิสูจน์ความจริงก่อนต่อสัญญาออกไปอีก36ปีครับเรียนถามคุณป้าว่ารู้จักแหล่งก๊าซที่ชื่อบงกตกับเอราวัณไหมครับไม่รู้เลยว่ามันอยู่จังหวัดไหนครับแล้วก็ถ้าไม่รู้เนี่ยก่อนที่จะมีการต่ออายุสัมปทานออกไปอีก36ปีอยากรู้รายละเอียดก่อนไหมครับอยากรู้ค่ะครับถ้าอยากรู้เนี่ย
ถ้ามีรัฐบาลจัดเวทีมาชี้แจงนั่งคุยกันกับภาคประชาชนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยคิดว่าเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราอยากจะให้พูดแบบเปิดใจเลยน้ำมันเนี่ยคนไทยเราใช้เนี่ยมันแพงมากเลยให้รัฐบาลพูดออกมาอย่างเปิดใจเลยในฐานะฉันอยู่ระดับรากหญ้าตอนนี้จะตายอยู่แล้วนะอะไรก็แพงอะไรก็ไม่ดีแล้วจะมาซ้ำเติมกันด้วยน้ำมันอีกหรอช่วยหน่อยเถอะช่วยชาวตอนนี้ฉันอายุมากแล้วแต่ฉันนึกถึงลูกหลานของฉันที่จะต้องมาใช้น้ำมันแพงๆเนี่ยทั้งที่มันเป็นน้ำมันในเมืองไทยเราเนี่ยครับการในนี้เป็นแหล่งก๊าซเราก็ใช้ก๊าซแพงขึ้นใช่ก๊าซแพงขึ้นริ้วๆเลยครับขนาดคุกๆเนี่ยก่อนมันร้อยกว่าบาทตอนนี้ขึ้นมาเป็น200กว่าครับเฮ้ยมันขึ้นด้วยเรื่องอะไรเหตุผลอะไรเนี่ยป้าไม่เข้าใจหมดทำไมมันขึ้นมันมีเหตุผลอะไรขอรัฐบาลชี้แจงให้ระดับรากหญ้าอย่างเราได้เข้าใจบ้างและอย่างนึงขอร้องเถอะในฐานะคนไทยด้วยกันเนี่ยอย่าเอาเลือดเนื้อคนไทยมาเป็นกันเองเลยถ้าอย่างนี้ถ้าคุยกันแล้วแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างทำเนี่ยอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมลงประชามติด้วยใช่ใช่แล้วรัฐบาลฟังเถอะนะประเทศไทยเราเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นคนไทยแล้วเนี่ยเรายอมกันได้นะเรารักเมืองไทยอย่าให้เมืองไทยต้องสูญสลายไปเลยอย่าให้เงินทองเนี่ยมันไปที่อื่นเลยอย่างน้อยเนี่ยคนจนเนี่ยเขาทำเอาหน้าสู้ฟ้าหลังสู้ดินเนี่ยมันไม่หน้าสู้ดินหลังสู้ฟ้าอะไรเนี่ยมันเขาลำบากมากอ่ะแล้วยังจะต้องมานั่นน้ำมันแล้วก็ก๊าซอีกมันซ้ำเติมเขามากเกินไปไหมคุณสงสารเขาไหมถ้ามีใครสักคนทำให้เนี่ยคุณป้าคิดว่าเขาเป็นอาชีวินมาถามไหมเป็นค่ะเป็นวีรบุรุษเลยเราจะยกย่องเลยในเมื่อพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยท่านดูแลประชาชนอย่างดีเลยไม่ให้เราเดือดร้อนอ่ะแต่ทำไมล่ะคุณมีความเมตตาเหมือนพระองค์ท่านบ้างได้ไหมล่ะครับ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 ขอบพระคุณอย่างสูงครับคุณป้าครับครับพวกลุงพี่ๆนะครับมาจากทีมเดินวิ่งปั่นวงกตเอราวัณต้องพิสูจน์ความจริงก่อนต่อสัญญาผูกมัดคนไทยออกไปอีก36ปีนะครับถามคำถามง่ายๆ3ข้อรู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้นะครับครับเคยรู้จักแหล่งก๊าซที่ชื่อวงกตกับเอราวัณไหมครับท่านท่านนี้นะครับไม่รู้นะครับถ้าไม่รู้เนี่ยก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาให้ผู้ได้รับสัมปทานออกไปอีก36ปีอยากจะรู้รายละเอียดก่อนที่จะเซ็นสัญญาไหมครับก็อยากรู้นะครับดีไหมครับว่าถ้ารัฐบาลจัดเวทีนั่งคุยกันกับภาคประชาชนเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศได้ดูทีวีพร้อมๆกันทุกช่องว่ามันดียังไงมันอะไรยังไงแล้วก็เราจะหาผลประโยชน์จากแหล่งก๊าซที่เรามีเนี่ยให้ได้ดีที่สุดให้กับคนไทยทุกคนแล้วก็ให้กับประเทศได้ราคาที่ดีๆแบบนี้อยากให้มีไหมครับอยากให้มีแล้วถ้าลงร่วมลงประชามติด้วยดีไหมร่วมการใช้สิทธิ์ในการที่ว่าเอ้ยแบบนี้ดีแบบนี้ไม่ดีเอาแบบนี้ดีกว่าอะไรต่างๆไหมเนี่ยดีค่ะดีนะครับครับขอบพระคุณมากครับคำถามยากไหมครับไม่ยากนะครับขอบคุณครับครับครับทีมงานเดินวิ่งปั่นนะครับทำมาจากเชียงใหม่จนถึงกรุงเทพแล้วก็เป็นทีมที่อยากจะทราบว่าคุณพี่ใช้แก๊สแพงไหมครับก็แพงแล้วครับครับถือว่าแพงขึ้นนะครับน้ำมันก็เป็นไงครับแพงขึ้นไหมครับแพงขึ้นนะครับมีคำถามง่ายๆ3ข้อถามพี่ว่าพี่รู้จักแหล่งก๊าซที่ชื่อบงกตกับเอราวัณไหมครับไม่รู้นะครับแหล่งก๊าซบงกตกับเอราวัณคือแหล่งก๊าซที่อยู่ในอ่าวไทยซึ่งกำลังจะหมดอายุสัมปทานออกไปอีก 4-5 ปีข้างหน้านี้กำลังจะมีการขอต่ออายุสัมปทานต่อทั้งที่ว่าตรงเนี้ยควรจะต้องเป็นของคนไทย 100% ละถ้าพี่ไม่ทราบข้อมูลเนี่ยอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มขึ้นก่อนที่จะมีการต่อสัมปทานไหมครับครับครับถ้าอย่างนี้ถ้ารัฐบาลจัดเวทีมาชี้แจงพร้อมกับภาคประชาชนมานั่งคุยกันเพื่อว่าจะหาทางที่จะทำให้แหล่งก๊าซเนี่ยมีประโยชน์กับคนไทยแล้วก็คนไทยได้ใช้แก๊สในราคาที่เป็นธรรมเนี่ยคิดว่าดีไหมครับดีนะครับและให้คนไทยเห็นพร้อมๆกันทั่วประเทศโดยใช้ผ่านทีวีทุกช่องอย่างนี้เห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยนี่ด้วยเหตุผลทำไมถึงเห็นด้วยครับจะได้รู้นะครับ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 ขอบพระคุณอย่างสูงครับผมครับสวัสดีครับครับ